bien. C'est parti. This is panini. Panini. อร่อยไหมชีวิตรอบๆแคมป์ก็สิเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจากเดนมาร์กค่ะมื้อนี้ลมแรงขนาดเลยตามที่เห็นเลยลมแรงมากตั้งแต่เช้านะคะช่วงบ่ายๆฝนก็จะตกวันนี้จะเดินทางไปเยอรมันนะคะพวก ICU เยอรมันประมาณ 2-3 วันเพราะว่าเยอรมันวันนี้เดินทางไปทางตอนเหนือก่อนเนาะแล้วก็จะไปดอร์ทมูนด์แล้วก็จะข้ามไปฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานถามว่าเมืองนี้ประทับใจไหมเมืองตัวไออยู่เนี่ยประทับใจมากเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะติดทะเลแคมป์ก็โอเคทุกอย่างโอเคหมดนะคะทุกคนจ้ะก็ค่อนข้างที่จะประทับใจถ้าปีหน้าไม่ใหญ่มีแคมป์ก็อาจจะพากันมาแคมปิ้งที่เดนมาร์กเนาะเสียอย่างเดียวค่ะเมืองนี้เพิ่นบ่มีป่าหลายมีป่าแค่2ที่แค่นั้นเองนะคะมาปีหน้าถ้าสมมุติว่าร่างว่าอยู่ดีๆพ่อใหญ่ตามกอกเสาตึ้งรถอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่นะคะตามเสานี้เสาไฟเสานี้รถถลอกนิดหน่อยคนไม่เป็นไรก็โอเคเพราะว่ารถมีอะไรคนไม่มีอะไรไม่เป็นไรเนาะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะตลอดแหละถ้าถามว่าประมาทมันก็ประมาทดอกแต่ว่าบางเทื่อเฮากับโบเห็นแบบนี้นะพี่น้องจ้ะตอนนี้พวกไอ้ก็เก็บข้าวของเก็บรถเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวที่จะเดินไปเยอรมันก็จากนี้ไปก็300กิโลก็ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงก็จะถึงนะคะพ่อใหญ่อ่ะเพิ่นสิเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างที่จะระวังนะเป็นเทื่อแรกที่ไอเห็นเพิ่นสนสาวแผลแค่เล็กน้อยบ่ได้อีหยังมากมายหลอกแค่ตรงนี้เห็นบ่นี่บายบายเดนมาร์กนะคะเจอกันปีหน้าค่ะรถคันนั้นมาจากฮอลแลนด์เนาะรถคันนี้มาจากเยอรมันนี่เป็นรีเซพชันเจ้าของแคมป์น่ารักมากนะไปค่ะบาย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 มึงคือเดี๋ยวสิว่าเปิดให้ฟังมันสิมีเหรียญเนาะเหรียญใส่อาบน้ำไหมมันจะคล้ายๆกับเหรียญ5บาท10บาทบาทเฮาอ่ะนะแล้วเฮายอดเวลาอาบน้ําเนี่ยเขาจะสิให้แค่5นาทีเขาสิให้แค่5นาทีหลังจากนั้นถ้าหมดไปจะบ่มีเหรียญที่2เจ้าก็บ่ต้องอาบต่อแล้วแต่ไอ้ก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังเขาคือบอกว่าบ่ให้เฮาหลายกว่านั้นคือเขาเพราะไอ้บ่ว่าพักอยู่2คืนแม่นบ่เขาก็ให้มาแค่4เหรียญนั่นก็คือคนละเหรียญเนาะแล้ววันนี้เมื่อคืนนี่อยากสระผมแต่รู้อยู่แล้วว่า1เหรียญเนี่ยมันบ่พอเพราะว่ามื้อแรกอายก็บ่พอแล้วนะเออเพราะว่า5นาทีนี่เพื่อที่สิให้น้ํามันฮ้อนนี่ก็1นาทีแล้วได้พี่น้องเป็นการอาบน้ําที่แบบว่าเร่งรีบมากเมื่อคืนนี่เหลือนาทีนึงค่อยดีใจนะแรกน่ะอายว่าอายสิสระผมแต่อายรู้อยู่แล้วมันบ่พอก็เลยบ่ได้สระจะสิสระอยู่เยอรมันวันเว้นวันยังเหนียวขนาดนี้ยายนะคะพ่อใหญ่เพิ่นบอกกับอายนะคะว่านี่เพิ่นบอกว่าถ้าสมมุติว่าฉันอายุยังบ่เยอะแบบนี้นะ40 50บัดนี้เฮาสามารถไปท่องเที่ยวรอบโลกได้เลยได้นี่เนาะเพิ่นว่านะโดยรถของเฮานะไอ้เพิ่นบอกแม่นว่าซั่นก็เลยคิดฮอดแบบเคยเห็นคนโพสต์ใน Facebook เนาะสองตายายนะขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบประเทศไทยว่าก่อนที่จะออกเดินทางมันนี่มันก็ต้องเที่ยงกันได้ให้มีรสชาติชีวิตมันจะกระตุ้นการขับรถนะคะพอเที่ยงกันปุ๊บเฮาก็ฮู้ว่าผิดบ่ผิดก็อย่าดอกกันเถียงกันนะเนาะเฮาก็ขอโทษ sorry darling give me your hand หน่อยค่ะแล้วก็ kiss นะแล้วก็จูบ sorry love you so much
ากันถึงดัตช์แลนด์แล้วนะคะถึงเยอรมันแต่ว่ายังไม่ได้ฮอดแคมปิ้งนะคะหรืออีก200กว่าโลก็ฮอดแคมปิ้งเนาะเดี๋ยวไอ้สิว่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามีแต่เรื่องเนาะเจ้าเนาะยายแม่นความสิว่าเรื่องนี้ให้ฟังที่คลิปที่ไอไปซื้ออาหารไทยนะอยู่สวีเดนเนาะอยู่มาริสเตดเนาะแล้วไอก็ว่าไปว่าผู้ใดมาต่างประเทศมาอยู่กับแฟนหรือว่าอย่างนี้แบกของไทยมาเลยเนาะแบกของไทยมาเลยพวกสะพึงเสื้อผ้าอย่างนี้ค่อยมาซื้ออยู่เนี่ยเพราะว่าเครื่องปรุงไทยรวยอย่างที่เป็นของไทยนะมันแพงด้วยความที่มันนำเข้าอันนี้ไอก็เข้าใจนะคะเออแต่กับไม่ได้ดราม่าอย่างใดคือเขาว่าให้ฟังว่าเออมันอย่างที่ซอยประหยัดได้ก็คือเขาแบกมาได้ค่ะแต่ไอก็ได้ว่าไปว่าประเทศฝรั่งเศสน่ะเขาไม่ได้ให้นำของสดเข้าไปนะคะถ้าถามว่าเขาซีเรียสไหมเขาก็ไม่ได้ซีเรียสปานั่นเพราะว่าเขาหูอยู่แล้วว่าทำนักไปพักอยู่ประเทศนั้นเขาก็ไม่ได้อย่างมากมายแต่ว่ากฎความเป็นจริงแล้วนะคะเขาไม่ให้นำของสดเข้าไปสัตว์เลี้ยงเข้าไปพวกสัตว์พวกของสดอะไรที่ไม่สามารถเวลาที่มันขยายพันธุ์และบ่สามารถกำจัดได้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะประเทศออสเตรเลียของขึ้นชื่อของเขาคือจิงโจ้พี่น้องคงบอกว่าจิงโจ้แรกๆมันไม่ได้เกิดอยู่ออสเตรเลียนะคะมันเกิดจากนักท่องเที่ยวคนนึงนำสัตว์เลี้ยงของเขาไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วบัดนี้น่ะจิงโจ้ของเขาได้หายไปพี่น้องหายไปแล้วมันไปสืบพันธุ์เจริญเติบโตในประเทศออสเตรเลียนะคะมันก็เลยมีกฎหมายออกมาว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อะไรเข้าไปหรือของสดที่ไม่สามารถที่สามารถไปแพร่พันธุ์อยู่ประเทศนั้นๆยกตัวอย่างนะคะคือยกตัวอย่างผักฟันสิงโตถ้าสมมติว่าเขาเข้าไปประเทศไทยถ้าถามว่ากำจัดได้ไหมกำจัดไม่ได้นะคะผักฟันสิงโตเพราะว่ามันแพร่พันธุ์มันแพร่พันธุ์ด้วยเกสรหรือดอกของมันใช่ไหมมันก็ปิวไปทั่วมันไม่สามารถกำจัดพันธุ์หรือบ่สามารถเฮ็ดให้มันสาบสูญได้เขาก็เลยมีกฎหมายอันนี้ขึ้นมายกตัวอย่างใช่ไหมทุกคนประเทศไทยเขาบางคนกินหนูยกตัวอย่างได้นี่บางคนกินหนูบาดบ่ได้เอาแบบหนูที่แบบว่าหนูตายเข้ามาเอาหนูสดเข้ามาเพื่อที่จะมาเลี้ยงมาแพร่พันธุ์อย่างแบบนี้แต่ว่าประเทศเขาผัดบ่ได้ต้องการสัตว์ชนิดนั้นพืชชนิดนั้นเขาว่าอยากให้มาแพร่พันธุ์ในประเทศของเขาเขาเลยออกกฎหมายว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงที่บ่ได้รับอนุญาตเข้ามาห้ามเอาของสดที่เอาไปแพร่พันธุ์ในประเทศเขาแล้วบ่สามารถที่จะปราบได้ถ้าถามว่าพวกพริกพวกอย่างนี้เขาซีเรียสไหมณปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะทุกคนเราก็สามารถเอาเข้าไปได้แต่บางประเทศถ้าสมมติเขาตรวจเขาให้ทิ้งเราก็ทิ้งเลยนะเพราะว่าบางประเทศนี่บ่ให้เอาเข้าอีหลีพี่น้องแต่ว่าคือคนใหญ่นี่เป็นคนหนึ่งที่ถ้าเป็นคนหนึ่งที่อ่านกฎหมายมาถ้าเขาไม่ให้เอาไปเขาให้ทิ้งก็คือซีทิ้งแบบนี้นะคะแต่โดยส่วนมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างมากมายก็เอาเข้าได้นะคะพริกใบมะกงมะกรูดมะกงมะกอแบบนี้ก็เอาเข้าไปได้แต่ผู้ใหญ่เนาะเคยบอกนะคะนั่นแหละค่ะไอก็เลยว่าให้ฟังได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเขาถึงตรวจไปเนี่ยเขาให้ทิ้มเราก็ต้องทิ้งเหมือนตอนที่ไอไปประเทศเกาหลีเนาะไอถึงเปิดกระเป๋าทางที่เขาก็ไม่ได้เคร่งเครียดนะประเทศเกาหลีนะจะเพิ่นให้ไอทิ้มของสดทั้งหมดเลยนะคะทิ้งของสดทั้งหมดเลยไอก็ได้ทิ้มนะคะแล้วก็เป็นเทื่อเดียวที่ไอได้ทิมของสดหลังจากนั้นไอก็เอามาเข้ามาอีกได้เพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสนะเขาแค่ภาวนาว่าเขาซีรอดหรือบ่ประมาณนั้นถ้าทิมก็ทิมไปไม่ได้มีอย่างเสียหายประมาณนี้ถามว่าเขาปรับไหมเขาไม่ได้ปรับนะเขาไม่ได้ปรับแต่ว่ามันเป็นกฎของเขาว่าห้ามนำของสดอย่างเช่นประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมอิสลามอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้นำเนื้อหมูเข้าไปเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันสิเป็นเขาเรียกยังไงแรงแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัดว่าห้ามเอาสิ่งนี้เข้ามาประมาณนี้นะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะกฎหมายบางครั้งก็มันก็แค่ตั้งขึ้นมาแค่อยากให้เราทำตามแต่บางเทื่อมันก็ไม่ได้เคร่งเครียดคือกับการเราเอาของสดเข้ามาประเทศอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอย่างก็คือมันเป็นกฎของแต่ละประเทศเนาะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาว่าสู่พี่น้องฟังแต่ถ้าถามว่าพวกเอามะพริกเอาอย่างของสดมาจากประเทศไทยนี่ถึกจับบอถึกดำเนินคดีบอได้จ้ะเขาแค่ทิ้งขยะนะ
ถ้าเขาให้เอาเข้ามาเขาแค่ทิ้งขยะแค่นั้นเองนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าหลายหลายคนแหละคนไทยหลายคนเลยแหละพี่น้องที่ไม่ว่าจะเป็นมะละกอใบมะกงมะกรูดพริกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอย่าเอาของสดเข้าเพราะว่าหนึ่งมันแพงอะนะฮะแหละก็เอาเข้ามาได้กับไม่ได้เคร่งเครียดอย่างเป็นมันเป็นเพียงแค่กฎหมายตั้งแต่นานแล้วว่าห้ามเอาสัตว์ที่สามารถแพร่พันธุ์ได้เข้ามายกตัวอย่างได้ไอ้อีกอันหนึ่งเอาพี่น้องถ้าสมมติว่าเขาเอากบเข้ามาเนาะเอากบสดเดี๋ยวเสือกทะลึ่งอีกทะลึ่งเอากบสดเข้ามาแล้วมาแพร่พันธุ์ประเทศเขาแล้วมันไม่ได้เป็นสัตว์ธุรกิจของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาต้องการมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการมันเข้ากับเคร่งเครียดประมาณนี้เนาะมันบริโภคดีคือจิงโจ้ได้จิงโจ้เห็นบอกจากคนคนนึงไปเที่ยวออสเตรเลียนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วมันเหี้ยเข้าไปในโคกในดงในป่าแล้วปัจจุบันนะคะของขึ้นชื่อของออสเตรเลียคืออะไรก็คือจิงโจ้นะคะนั่นแหละค่ะเขาก็เลยออกกฎหมายเคยบอกให้ฟังเนาะก็ไม่ได้อีกอย่างนะคะทุกคนทุกครั้งที่ไอมาถึงเยอรมันนะคะฝนตกฝนตกแต่ว่าแดดออกเนาะเมื่อนี้ค่อนข้างที่จะขับรถยากมากเลยเพราะว่าขับรถวันธรรมดาเนาะพวกรถสิบล้อรถคนของยังมันจะเยอะมากแล้วมันจะทำให้เราแบบเหนื่อยในการขับรถเพราะไงเพื่อนว่านะนะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่ที่สบายมากเลยในการขับรถอยู่เนี่ยนะอยู่ประเทศเยอรมันไม่รู้ว่าประเทศอื่นวันอาทิตย์เขาหยุดหรือเปล่าเนาะตกแดดออกเนาะติดขนาดเลยมื้อนี้นะแต่ทุกเทื่อที่มาเยอรมันรถก็จะติดอย่างนี้ตลอดนะจากที่สิบไปฮอดปลายสามก็ห้าโมงแล้วล่ะฝนเศร้าตกแล้วแดดออกได้ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวสิไปเบิ่งแซนด์วิชว่ามีแซนด์วิชกินหรือเปล่าเนาะเหลืออีกแค่ร้อยกว่าโลบ่ฮอดไหม90กว่าโลเนาะฝนตกอีกแล้วนะคะเย็นหนาวค่าเข้าห้องน้ำอยู่เยอรมันกับอยู่เบลเยียมเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเข้านะคะ70เซนเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกินแซนด์วิชใส่อะไรเนี่ยแซนด์วิชอันนี้ดีกว่าเจ๊ทาลอยเขียวไอ้ที่ติดอยู่ตรงนี้เจ๊ไปเพลเลยติดAlready. Good. Yeah. $50 only. Hello. Hello. It's $50. Yeah. Okay. And you? Okay. You're $50. Okay. Yeah. Okay. Better for me. Okay. ซื้อของเมื่อกี้นี่เนาะแซนด์วิช3-4อย่าง800บาทแล้ววันนี้ไอ้ไม่เห็นร้านอาหารเมื่อกี้บอกว่าไอ้อยากกินอย่างนี้พี่ใหญ่บอกว่าเธอซื้อแซนด์วิชแล้วนะโอเคป่ะไปกินแซนด์วิชจะอีกอย่างเป็นชีวิตเราได้กินอะไรบิ๊กไทยนะเราได้กินมันรอท้ายกินอีหยังอีหยังนะThis is panini. Panini? Hmm? All right, man. Hmm. Kiao jadi, no? That bread is much better than the bread you want. Kho hua ma ka te, khanom pang.
รถตู้คันนี้มาจากโรมาเนียมาไกลขนาดโรมาเนียอยู่ใกล้ๆโปแลนด์นะคะโปแลนด์แต่ก่อนนะ30ปีที่แล้วเป็นประเทศที่จนนะคะจนมากจนกว่าประเทศไทยเฮาอีกแต่ว่ายุโรปเขาจะดึงโปแลนด์เข้ามาแล้วก็มาใส่เงินยูโรตอนนี้ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่เท่าเทียมกันกับฝรั่งเศสเยอรมันประเทศในยุโรปแล้วนะคะทุกคนเป็นประเทศที่ฐานะค่อนข้างดีเลยก็เรดี้นะคะโอลิวาจอนมาเก็บยูวิวพาวเวอร์หน่อยC'est parti. ไปค่ะทุกคนเหลืออีกแค่โอ้จะ70จอนเอ้ยบ่ได้หลายเลยสำหรับเจ้านะปีนี้นะพากันขับรถแบบไปน้อยนะจะละ 3-400 ปีที่แล้วฟาด500 600 40,000 กับพอเที่ยงกันปีนี้บ่เห็ดแล้วเพราะมันเมื่อยจะเห็ดไหมคะอันนี้ก็มาจากโปแลนด์ป๊าดมาจากเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วพวกที่ทรัคใหญ่ๆเนาะรถ10ล้อรถ20ล้อแบบนี้นะคือก็จะคนนั่นคนนี่คนอาหารรถติดอยู่ในอุโมงค์ประเทศเยอรมันนะตอนนี้พวกไอ้ก็มาถึงเมืองแฮมเบิร์กนะคะอันนี้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ของเมืองแฮมเบิร์กนะโชคดีมากเลยนะคะฝนหยุดตกค่ะมาฮอดแคมป์แล้วผู้ใดจําได้แคมป์นี้คือแคมป์ที่พ่อใหญ่ทองเสียที่พากันบ่สบายนั่นแหละจ้ะก็มาถึงแล้วเนาะก็บ่ค่อยมีคนแคมป์นี้ก็ปิดสิ้นเดือนเพิ่นว่าอยู่คืนเดียวเด้อจ้ะอยู่1คืนอยู่แค่คืนเดียวแล้วก็เดินทางต่อไปดอทมูนบัดนี้นี่ค่ะบริเวณรอบๆแคมป์ก็สิเป็นแบบนี้นี่ค่ะบริเวณรอบๆแคมป์ก็สิเป็นแบบนี้ I saw you last time I saw you here and then it's in the corner I cannot see this is why I eat the pie มาฮอดแคมป์อยู่เยอรมันแล้วนะคะทุกคนจ้ะก็มีคนแคมป์บ่หลายจ้ะถ้าบ่เมื่อยก็อาสิไปมื้ออื่นเลยแต่ถ้าเหนื่อยก็อาจจะอยู่2คืนนะคะแคมป์นี้ก็เป็นแคมป์ที่ท้องเสียนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปต้มมาม่ากินก่อนเด้อหิวข้าวจ้ะกินแซนด์วิชกับบ่แล้วหรอกเนาะสำหรับมื้อนี้อากับป้าก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจกับป้าเสมอมานะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ